วัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่24พฤศจิกายน2564หน้าที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองนะครับวันนี้มาอัปเดตสินค้าให้พี่น้องสักนิดนึงนะครับหลายวันแล้วนะครับที่ทางร้านไม่ได้อัปเดตนะครับรถอีแตนนี่เข้ามาหลายคันนะครับมีเข้ามีออกทุกวันเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ด้านในเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่ด้านในจนไปถึงข้างนอกนะครับว่ามีคันไหนที่ยังเหลืออยู่มั่งสภาพราคาประมาณเท่าไหร่สเปคนี้เท่าไหร่นะครับไล่ไปตั้งแต่ด้านในก่อนนะครับด้านในเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4คันนะครับพี่น้องก็ดูตามไปนะครับแล้วก็คิดตามไปว่าราคามันเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคามันน่าเอาไปใช้งานไหมคันนี้นะครับรถเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนะครับเมื่อเช้า FC จากเสริงสางนะครับเข้ามาดูนะครับถูกใจก็เลยจองพรุ่งนี้จัดส่งให้ตอนนี้ทางทีมงานกำลังเช็คระบบไฟให้อยู่นะครับคันนี้จบกันอยู่ที่52,000 บาทนะครับคันนี้จบกันอยู่ที่ 52,000 บาทพร้อมเครื่องนะครับพร้อมเครื่องพร้อมเช็คระบบเบรกระบบไฟให้สภาพนี้เลยนะครับก็เป็นอีแตนที่ไม่ขี้เละนะครับคอกเป็นคอกไม้ทั้งคันนะครับคอกไม้ทั้งคันแต่ไม่มีสโลนะครับ 52,000 บาทนะครับสำหรับคันนี้ก็สถานะติดจองนะครับสำหรับคันนี้สถานะติดจองพี่น้องท่านไหนสนใจอยากได้ราคาประเภทนี้สภาพนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูคันที่2นะครับจะเป็นคันนี้เลยนะครับคันนี้นี่เป็นอีแตนใหญ่นะครับอีแตนใหญ่เครื่องนี่เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องอีซูซู88นะครับเป็นอีซูซู88นะครับเกียร์นี่เป็นเกียร์คาร์บอนนะครับเกียร์กลางนี่เป็นเกียร์กลางของล็อกกี้นะครับทางช่างกำลังทำหลังคานะครับเพิ่มเติมคือหลังคานะครับใส่ระบบไฟนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเป็นคอกไม้นะครับคอกนี่สวยนะครับเดี๋ยวเราลองวัดคอกดูหน่อยว่าคอกมันยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เดี๋ยวให้ช่างวัดคอกให้นะครับก็สภาพนี่สวยนะครับแข็งแรงนะครับคอกอยู่นะครับเฉพาะกระบะพื้นใช้งานนี่3.20 เมตรนะครับ3.20 เมตรนะครับความสูงความสูงเมตร50นะครับความสูงเมตร50นะครับคอกไม้แข็งแรงมาดูความกว้างหน่อยกว้างเท่าไหร่นะครับโยกนี่ไม่ขยับเลยนะครับสำหรับคอกไม้นะครับเป็นอีแตนเครื่องยนต์นะครับความกว้างอยู่ที่1.90 เมตรนะครับ1.90 เมตรนะครับสีสันสวยงามนะครับเรามาดูชั้นซีหน่อยนะครับเกียร์กลางนี่นะครับเกียร์กลางมันเกียร์ของล็อกกี้นะครับคัสซีนี่คัสซีเป็นของรถ6ล้อนะครับเป็นคัสซียาวตรงนะครับซับด้วยเหล็กรางน้ำนะครับมีหม้อลมเบรกหม้อลมแต่ด้วยนะครับเผาท้ายเป็นของ110นะครับเผาท้ายนะครับคันนี้นะครับราคานี่น่าจะแสนขึ้นนะครับรอให้ปรับสภาพให้เสร็จก่อนนะครับว่าทางร้านจะปรับสภาพนะครับจะทำฝาครอบเครื่องให้นะครับตกแต่งด้านหน้าให้สวยงามให้ดูดันนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบไฟให้ใหม่นะครับแต่งให้สวยนะครับคันนี้น่าจะแสนขึ้นนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ
ยางหลังนี่รั่วนะครับทางร้านได้เก็บงานให้นะครับรถเครื่องดีสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับสำหรับคันนี้พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์เครื่อง88นะครับต่อไปนะครับเป็นคันนี้เลยคันนี้เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่ง FC อุดรนะครับคันนี้จบกันอยู่ที่ 50,000 กว่าบาทนี่นะครับคันนี้พร้อมทำสีนะครับพร้อมทำสีให้นะครับค่าส่งลูกค้าออกเองนะครับราคานี้ก็โทนสีนี่ลูกค้าเอาไปขนหญ้านะครับก็คันนี้นี่แรงดีนะครับทางร้านทดสอบระบบเบรกระบบไฟระบบเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับก็ให้เอาไปพี่น้องใช้งานราคานี้นะครับสภาพนี้พร้อมส่งนี่คือค่าส่งลูกค้าเป็นคนออกนะครับจบกันอยู่ 50,000 กว่าบาทนี่แหละครับคันนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับ 50,000 กว่าบาทนี่แหละครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าทางสุรินทร์นะครับจองไว้นะครับก็กำลังเก็บงานสีให้นะครับคันนี้นี่มาทีแรกนี่ไม่สวยนะครับมาทีแรกไม่สวยเลยหลังคานี่เอ็นซ้ายเอ็นขวานะครับคันนี้จบกันอยู่ที่50,000นิดๆนะครับคันนี้50,000นิดๆนะครับแต่ว่าคันนี้นี่ไม่มีเครื่องนะครับลูกค้าเอาเครื่องมานะครับเอาลูกค้าเอาเครื่องมาใส่ทางร้านก็เลยใส่ให้ลูกค้าให้ทางร้านทำสีให้ทางร้านก็เลยให้ช่างทำสีให้นะครับกำลังเก็บงานสีอยู่นะครับก็ลูกค้าขอเวลาให้เร่งด่วนให้เราก็ระบากไว้ที่1อาทิตย์นะครับเตรียมส่งนะครับระบบเบรกเราไล่ให้ใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบเหลือระบบไฟนะครับทำสีเสร็จเราก็จะไล่ระบบไฟให้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จบกันอยู่ 50,000 กว่าบาทนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจลดราคาประมาณเท่านี้นะครับสีสันเอาแบบสบายตานะครับดูเรียบๆง่ายๆนะครับเอาไปใช้งานแบบเบาๆนะครับสบายๆนะครับราคานี้พร้อมใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสเปคนี้ราคานี้มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่น้องจะเอาแต่โครงไม่เอาเครื่องก็ได้หรือว่าเอาเครื่องมาก็ได้นะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นี่เป็นอีแตน6ล้อเครื่องคูเปอร์ต้านะครับเป็นเครื่องคูเปอร์ต้า14แรงมีไดสตาร์ทให้ด้วยนะครับเป็นสตาร์ทกุญแจนะครับสำหรับคันนี้มีสโลด้วยนะครับคันนี้มีสโลด้วยก็เกียร์หน้านี่เป็นเกียร์ของล็อกกี้นะครับเกียร์หน้าล็อกกี้มีสโลนะครับเซฟตี้หน้า5นะครับเซฟตี้หน้า5เผาท้ายเนี่ยจะ110นะครับเผาท้ายนะครับก็เป็นอีแตน6ล้อขนาดกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกลางนะครับกำลังพอดีนะครับราคาขายของคันนี้นะครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้เครื่อง14แรงในสตาร์ทนะครับคือราคาตามสภาพนี่อยู่ 98,000 นะครับ 98,000 ราคาตามสภาพนะครับ 98,000 ถ้าเกิดพี่น้องต้องการให้ทำสีใหม่นะครับให้ทำสีใหม่ทำตรงนู้นตรงนี้ใหม่นะครับมาคุยกันได้ราคาก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นอีแตน4ล้อนะครับเป็นอีแตน4ล้อมีสโลเอาท้ายเป็ดนะครับเป็นอีแตน4ล้อขนาดกลางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกลางคันนี้เครื่องดีแรงดีกระโดดดีนะครับคันนี้อยู่85,000นะครับคันนี้นะครับ85,000นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นรถไถอิซากินะครับอิซากิ27แรงนะครับก็พี่น้องสนใจก็กลับไปย้อนดูคลิปได้นะครับ27แรงที่ไถล่าสุดก็คือไถลงในโคนในตมนะครับล่าสุดเลยนะครับอันนี้พร้อม
พร้อมผ่านนะครับ 125,000 บาทนะครับพร้อมส่งถ้าเกิดมารับเองก็ราคาลดให้อีกนะครับถ้าเอาแต่ตัวรถก็ราคาก็ลดลงมาอีกนะครับส่วนคันนี้นะครับส่วนคันนี้นี่เป็นอีแตน4ล้อดำนะครับอีแตน4ล้อดำคันนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านจะปรับสภาพใหม่นะครับจะเสริมข้อให้สูงให้ใหญ่ให้ดูดันแล้วก็จะใส่เครื่อง14แรงเข้าไปให้นะครับราคาจะอยู่แสนกว่าบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยทำสีใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้แล้วมารอดูผลงานกันนะครับว่าจะออกมาสวยขนาดไหนคันนี้หรือพี่น้องอยากได้สภาพนี้เลยนะครับก็มาได้เลยนะครับมาขับรถกลับได้เลยนะครับสภาพนี้ส่วนคันนี้นะครับอีแตนใหญ่คันนี้เลยนะครับสถานะมีคู่มั่นแล้วนะครับก็พี่น้อง FC ทางอำเภอโคกสูงนะครับมามาจำไว้นะครับคันนี้นี่เป็นสุดยอดนะครับเป็นสุดยอดเลยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมด้วยทำสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออีแตนทั้งหมดของทางร้านนะครับพรุ่งนี้จะมีอีแตนเข้ามาอีกคันหนึ่งจะเป็นอีแตน6ล้อเครื่อง14แรงแล้วก็อีแตน4ล้อเครื่อง14แรงเหมือนกันนะครับจะเข้ามาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันหน่อยนะครับอุปกรณ์นะครับก็อุปกรณ์คีบเป็นคีบอ้อยนะครับพี่น้องจะไปคีบปุ้งกี่ตักมันก็ได้นะครับตัวนี้เป็นคีบของตาช้างนะครับเป็นยี่ห้อของตาช้างแต่ว่าเสริมสภาพขึ้นมาให้มันแข็งแรงแล้วนะครับปรับสภาพไปแล้วหลายจุดนะครับอุปกรณ์มีครบนะครับอุปกรณ์มีครบราคาอยู่ที่ 85,000 บาทนะครับ 85,000 บาทสำหรับคีบตัวนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเขาเลยนะครับที่วางอยู่ตรงนี้อุปกรณ์ของเขาเลยมีคอนโทรลมีสายแป๊บให้นะครับ 85,000 บาทนะครับสำหรับคีบตัวนี้นะครับของตาช้างนะครับใส่ตั้งแต่รถไถ45แรงขึ้นไปนะครับ45แรงขึ้นไปใส่ได้นะครับส่วนโรตารี่นะครับโรตารี่ก็โรตารี่มีเหลืออยู่2ตัวอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านหลังรถอีแตนนะครับกับผ่านยกล่องเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวนี้นะครับราคาอยู่ 25,000 บาทนะครับเมตร62นะครับตัวนี้นะครับโรตารี่ตัวนี้นะครับส่วนผ่านนะครับผ่านตัวนี้เป็นผ่านของ LCS นะครับ LCS เป็นผ่าน6ใบ22ราคาอยู่ 16,500 บาทนะครับสำหรับผ่านปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำตัวนี้สำหรับติดตูดรถไถนะครับติดตูดรถไถก็คือว่าเรามีรถไถไม่ว่าจะเป็นเพาเดียว2เพานะครับใส่หางยกไปแล้วไปต่อเข้ากับโรตารี่เพายอยนะครับต่อกับยอยโรตารี่แล้วก็ปั่นน้ำนี่จะพุ่งตูดออกเลยนะครับเราไม่ต้องไปติดตั้งให้เสียเวลาติดตั้งไปตั้งแต่บ้านนะครับไปถึงก็วางลงเอาท่อหย่อนใส่น้ำออกเลยนะครับตัวนี้ขายอยู่ 6,500 บาทนะครับนี่นะครับโรตารี่162นะครับของตาช้างนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ 26,500 บาทนะครับ 26,500 บาทเมตร62นะครับสำหรับรถไถ34 36 40แรงนะครับหรือ30แรง28แรงก็ใส่ได้นะครับสำหรับโรตารี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นผ่านยกล่องของรุ่น M นะครับผ่านยกล่องรุ่น M พี่น้องมีรถไถรุ่น M หรือว่ารถไถ Ford นะครับอยากเอาไปใช้งานก็มาเอาไปได้เลย 16,500 บาท 16,500 บาทนะครับใบยกล่องเป็นใบ26นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็มาเอาไปยกล่องได้เลยนะครับ 16,500 บาทนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องไปด้วยนะครับสำหรับรถอีแตนที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่บ้านหนองกองทองมีอีแตนให้พี่น้องเลือกหลายคันนะครับมีเข้ามีออกทุกวันนะครับณตอนนี้ที่ร้านมีอยู่8คันนะครับอีแตนมีอยู่กี่คันเรามีทีมงานเก็บงานให้พี่น้องนะครับพี่น้องไปก็ใช้งานได้เลยนะครับพี่น้องไม่สะดวกมาโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับท่านไหนยังไม่ได้กดติดตาม
ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดแชร์นะครับฝากพี่น้องกดแชร์ให้ด้วยแสนเจริญแท็กเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ